ในช่วงปลายเดือนนี้จนไปถึงในช่วงตุลาคมนะครับสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังกันอย่างมากเลยคือเรื่องของปัญหาหนี้เสียนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม SME ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับซึ่งล่าสุดนะครับสมาคม SME เนี่ยนะครับเขาก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็เสนอแนะแนวทางในการที่จะช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาโดยถือว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันครับทางด้านของท่านประธานสมาพันธ์ SME ไทยนะครับท่านก็ออกมากล่าวถึงประเด็นนี้ครับท่านบอกว่าสถานการณ์ SME ปัจจุบันเนี่ยมีความกังวลเรื่องของปัญหานี้ซึ่งทางฝั่งของแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานต่างๆรับรู้กันแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจะมีการหยุดพักการชำระหนี้บางรายแต่จากการสอบถามสมาชิกพบว่าธนาคารส่วนใหญ่จะขยายการพักชำระหนี้ให้นะครับอย่างน้อยๆก็คือไปจนถึงในช่วงสิ้นปีนี้ดังนั้นครับในช่วงเวลาที่น่าเป็นห่วงจริงๆเนี่ยไม่ใช่ช่วงนี้หรอกครับจะเป็นในช่วงเดือนมกราคม2564นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ SME เร่งเจรจากับเจ้าหน้าที่นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยทางฝั่งของแบงก์ชาติเองก็ยังไม่ได้ให้ทางด้านของรายเล็กนะครับแต่ว่าช่วยในกลุ่มวงเงินที่มีมูลหนี้อยู่ที่50จนถึง500ล้านบาทตามโครงการ DRBIS ซึ่งก็ได้มีการปรับโครงสร้างนี้ให้กับ SME รายเล็กไปแล้วนะครับแล้วก็พูดถึงนะครับในเรื่องของการเจรจา SME ถ้าว่าเป็นรายกลางรายเล็กเองเนี่ยนะครับจะต้องใช้เวลาในการพิจารณานะครับพอสมควรนะครับล่าสุดก็มีหลายธนาคารมีการขยายหนี้ให้กับลูกหนี้ไปแล้วระยะเวลาแตกต่างกันไปบางเจ้าใช้เวลาการเจรจานะครับแล้วก็อาจจะมีผลนะครับในเรื่องของการขยายเวลาหนี้ออกไปเช่น3เดือน6เดือน12เดือน15เดือนรวม1ปีอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า SME จะยังคงต้องจ่ายดอกเบี้ยอยู่ครับนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลสร้างอีโคซิสเต็มให้กับกลุ่มผู้ประกอบการเรียกว่ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนา SME ครับเพื่อที่จะเข้ามาช่วยในการปรับโครงสร้างนี้ให้กับ SME โดยเฉพาะรายเล็กๆครับเพราะว่าจะเป็นวงจรทางการเงินที่เข้ามาช่วยทางด้านของเจ้าของธุรกิจในเวลาวิกฤตแบบนี้ครับนอกเหนือจากนี้กองทุนนี้ก็ควรจะต้องมีการส่งเสริมความรู้เพื่อสร้าง SME พันธุ์ใหม่เป็นระยะเวลา2ปีระหว่างที่รอโควิด19หายไปนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เพื่อที่จะให้ธุรกิจนั้นประคับประคองตัวเองต่อไปพร้อมกับฐานะของก้าวทันเทคโนโลยีทั้งผู้ประกอบการแรงงานในขณะเดียวกันครับกรณีทางด้านของบสย.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมปัจจุบันพยายามที่จะทำเรื่องที่ปรึกษาทางด้านการเงินด้วยการปรับโครงสร้างทางการเงินทำให้ SME เองเขาก็มีความเข้าอกเข้าใจเรื่องของการเงินมากขึ้นตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีมากๆนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้ก็อยากจะให้ SME นั้นมีการศึกษาองค์ความรู้แล้วก็เร่งปรับโครงสร้างเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญและก็จะช่วยบรรดาผู้ประกอบการได้ในระยะยาวนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอ็นช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ